คลังสมบัติโตศักดิ์ธิ์เผยกุลเม็ดกระทิ่งชวนเล่นแชร์17กันยายน2022ไหนบอกไม่ได้ชวนแห่สงสารไม่อยากเถียงกมนายอมรับผมโง่อเองคลังสมบัติโตศักดิ์ธิ์เล่าครั้งแรกนาทีกระทิ่งชวนเล่นแชร์ก่อนศูนย์ไปเกือบล้านโตศักดิ์ธิ์เวสุภาพพรเปิดใจในงานเปิดบริษัทใหม่ทรูโทนเ e นเตอร์เทนเมนต์จำกัด หลังจากที่กระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐพระเอกชื่อดังช่องสได้พูดถึงคดีแชร์ Forex 3D พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ชักชวนให้ใครมาเล่นซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของโตเป็นดาวไลน์ของกระทิงด้วยโตศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยว่าสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในคำที่ผมเขียนชี้แจงที่ผมโพสต์ในไอของผมตามนั้นทุกอย่างเรื่องนี้คนแรกที่ผมโทษคือตัวผมเองเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคิดอะไร รู้สึกว่าตัวเองหลงเชื่อได้ยังไงโงมากที่บอกว่าเว็บไซต์หนึ่งจะมาเทรดแทนเราคนแรกที่ผมโทษคือตัวผมเองฉะนั้นสิ่งที่ผมสูญเสียไปทั้งหมดผมคิดกับตัวเองตลอดนั่นคือบทเรียนราคาแพงของผมที่ผมต้องจ่ายไปกับความโง่ของตัวเองเจ็บแล้วก็ต้องจำครับถามว่าเกิดจากการชักชวนหรือไม่ที่ทําให้ได้รู้จักกับ forex 3d คือมันเป็นการพูดคุยเป็นการแนะนําในกลุ่มที่เล่นกีฬาด้วยกัน ส่วนที่มีการยืนยันจากอีกฝ่ายว่าเขาไม่ได้ชักชวนใครนั้นก็ตามที่ผมเขียนมีการพูดคุยกันอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเซนระหว่างการบอกว่าชักชวนหรือแนะนำคืออะไรแต่เราเรียนรู้จากการที่เราไปนั่งเล่นกีฬาด้วยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็ส่งเว็บมาแล้วเราก็เข้าไปดูเว็บแล้วมันดูน่าเชื่อถือมากผมไม่พูดเยอะเพราะมาพูดตอนนี้ ก็ไปเชื่อได้ไงมันพลาดเองที่ผมไปหลงเชื่อผู้สื่อข่าวถามอีกว่าความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนในวงการบันเทิงกับการลงทุนณนะตอนนี้เป็นยังไงโตกล่าวตอบว่าอย่างที่บอกผมโทษตัวเองถ้าไม่เข้าไปดูไม่ไปลองเล่นเข้าไปลองว่ามันคืออะไรเข้าไปลงทุนโดยที่เราไม่รู้มันคือตัวเราล้วนๆถามว่าวันนี้ยังไม่ได้เงินคืนใช่ไหมคือผมไม่เคยได้อะไรคืนและผมไม่เคยได้รับเงิน เพื่อที่จะไม่พูดอะไรผมไม่เคยได้รับอะไรมั่นใจมีหลักฐานตรวจสอบได้และยินดีให้ตรวจสอบ ผมไม่เคยได้รับอะไรใดๆทั้งสิ้นครับส่วนจะดำเนินคดีและแจ้งความในฐานะผู้เสียหายหรือไม่นั้นศิลปินหนุ่มบอกว่าตอนนี้กำลังปรึกษาผู้ใหญ่ให้กับทนายอยู่ครับมีอัปเดตแล้วจะแจ้งให้ทราบผู้สื่อข่าวถามต่อว่าอย่างคำว่าอายในข้อนี้ที่ชี้แจงคนตีไปเยอะตอนนั้นคิดอะไรที่ทาให้อายไม่อยากออกมาบอกโตบอกว่าตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรเลยผมก็ทราบพร้อมทุกคน แล้วผมถามหน่อยถ้าคุณเป็นผมถ้าคุณโดนหลอกคุณอายไหมผมก็อายแล้วอย่างที่ผมบอกผมโทษผมคนแรกผมโทษตัวเองผมโทษที่ไปหลงเชื่อทุกอย่างมันอยู่ที่เรากดมันเป็นเพราะเราล้วนๆเราต้องโทษตัวเองคำว่าอายในที่นี้ของผมคือผมเขินที่จะบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยผมก็โดนเหมือนกันผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันท้ายสุดโตได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาพร้อมบอกว่าผมก็พลาดได้ ผมก็เสียคางโงได้ผมพูดตรงๆเลยว่ามายืนตรงนี้อย่างที่บอกมันเขินที่จะบอกเราเสียคางโงไปและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนเท่านั้นเองนี่คือคำอธิบายที่ผมบอกว่าทำไมผมถึงเขินและอายตอนนั้นก็เพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นครับ